ปีนี้มันมาไวกว่าปี54ค่ะเพราะว่ามันเก็บของไม่ทันเลยเป็นบางส่วนมันหนักจริงๆค่ะน้ำท่วมแต่ละปีมันก็แล้วแต่ปีนะใช่ไหมคะพี่มันบางปีมันก็เยอะบางปีมันก็น้อยมันแล้วแต่ปีว่าปีไหนมันจะเยอะไหนมันจะน้อยแต่ทุกปีบ้านหลังนี้จะโดนประจำแต่ทีนี้ปีนี้มันน้ำมันเยอะคล้ายๆกับปี54มันก็เลยดูแบบซุดตามน้ำไปเลยครับค่ะพี่น้ำมันมาเราก็ต้องยอมรับว่าน้ำมาก็ตามยถากรรมละค่ะอย่างชีพนี่ธนาคารสงเคราะห์ได้ดำเนินการมอบไปในหลายจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งที่ธนาคารสงเคราะห์ต้องดำเนินการเพื่อที่จะเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ลำบากในช่วงประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับก็วันนี้ธนาคารอาการสงเคราะห์นะครับได้มาลงพื้นที่ที่จังหวัดอยุธยานะครับก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับส่งผ่านมาทางกระทรวงการคลังมอบหมายให้ธนาคารอาการสงเคราะห์เนี่ยเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับในช่วงน้ำท่วมนะครับหรือแม้กระทั่งกู้มาดำเนินการที่จะซ่อมสร้างนะครับบ้านที่ได้รับปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับให้ประชาชนที่ประสบปัญหาเนี่ยเข้ามาใช้บริการนะครับแบ่งเบาภาระผลกระทบนะครับของพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการของธนาคารสงเคราะห์อยู่นะครับหรือแม้กระทั่งน้ำท่วมเนี่ยธนาคารสงเคราะห์ก็ลงไปทุกๆพื้นที่ครับในการที่จะมอบสิ่งที่เยียวยานะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่ครับดีใจที่ว่าเขามาช่วยเหลือเราเนาะเวลาลำบากเวลาอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากค่ะที่ได้มาช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนได้มีกินมีใช้จ้ะขอบคุณมากค่ะจากใจจริงๆค่ะ